สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอลรายการเทอร์มินอล21โคราชไอมาเน่เอฟเอครับ2022นะครับวันนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศในรุ่นอายุ9ปีนะครับคู่แรกระหว่างทางด้านของอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดกับทางด้านของบาเลซอน้องมับบรุกนะครับนี่ครับอาศัยป่าก็อยู่ในชุดสีดำครับส่วนน้องมับบรุกบาเลซอน้องมับบรุกก็อยู่ในชุดสีเหลืองเหมือนเดิมรับคำรับปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เพจไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับไลฟ์สดให้ชมกัน2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook Live ไอมาเน่ไทยแลนด์และอีก1ช่องทางครับ YouTube Channel ไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นรอบรองทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นรอบรองต่อเนื่องเลยนะครับรอบรองรอบ9ปีคู่ที่1นะครับแล้วก็จะต่อด้วยรอบรอง9ปีคู่ที่2ครับ PS Soccer Academy พบสวัสดิ์แคทใครชนะก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ส่วนผู้แพ้นะครับก็จะได้อันดับที่3ร่วมนะครับแล้วจบจากรุ่น9ปี2คู่ก็จะเป็นรุ่น11ปีรอบรอง2คู่นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น13ปี2คู่15ปี2คู่แล้วก็17ปีครับเข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาของทั้ง2ทีมนะครับบาเลซอนะครับกัปตันทีมนะครับหมายเลข5กัปตันได้เข้ามาแล้ว17นะครับครึ่งละ15นาทีนะครับในรุ่นเยาวชนอายุ9ปีนะครับรอบรองชนะเลิศเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับนี่ครับสโมสรทีมอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดนะครับก็เป็นทีมในจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทางด้านของบาเลซอน้องบาบรุปนะครับก็เดินทางมาจากเขตกรุงเทพมหานครครับแถวเขตสะพานสูงก็รวมๆกันมานะครับเรียกว่าเดินทางมาจนถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับในรุ่น9ปีแพ้ก็รับอันดับที่3ร่วมถ้าชนะอยู่ชิงชนะเลิศพรุ่งนี้ต่อนะครับวันจบการแข่งขันครับสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับการกีฬาแห่งประเทศไทยดีโดลูฟุตซอลเมาเทนทวีผลนครราชสีมาสปอร์ตซิตี้นะครับและที่สำคัญครับที่สำคัญเลยก็คือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาไอมาเน่ครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์ที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดให้เราดูกันจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันชิงชนะเริ่มรับคิกออฟเปิดมาก็บาเลซอยกมาลูกนี้แต่แรงไปครับลึกออกหลังไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับแล้วคว้างยาวมาครับทางด้านของอาศัยป่าครับมาแล้วครับบาเลซอตัดบอลได้ย้อนกลับมาตั้งกันหมายที่กัปตันทีมถ่ายบอลไล่เส้นข้างมาครับลูกนี้เติมมาตรงกลางอ้าวบอลยังได้แล้วเติมมาแล้วนี้หลุดมาพลิกหมุน1จังหวะโอ้ยังตามมาครับบอลยังไม่ออกครับบอลยังอยู่บนเส้นปั๊มบอลกันอยู่ครับรุ่น9ปีนี่ก็ดูสนุกนะครับสนุกทั้งกองเชียร์นะครับแล้วน้องๆนี่เต็มที่นะครับวันนี้ผู้ปกครองก็เข้ามาดูในสนามกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันหยุดนะช่วงวันหยุดเติมใหม่อีกครั้งกับทางด้านของบาเลซอยิงโอ้โหตากแล้วก็เก็บจังหวะ2เติมย้อนกลับมา11ยิงผิดจังหวะไปนี่เลยออกหลังไปเลยนะครับเป็นมาได้11ครับมุมมาซับขำมินครับหลายขึ้นมาไหมฮะยกมาแต่ว่าบอลลูกนี้มันเหินข้ามคานไปครับจะได้เป็นลูกส่งจากเส้นประตูของทางด้านอาศัยป่าครับขว้างยาวมาลูกนี้ฐานด้วยนะครับไล่เส้นข้างมาแสงแล้วครับลูกนี้ถึงเส้นหลังหักมาตรงกลางปั๊มบอลกันยังตามเข้ามาขวางไว้ได้นะครับผู้สินให้เป็นบอลส่งของทางด้านบอลเป็นทางหน้าของบาเลซองนะครับบุษินดูว่าจังหวะนี้จังหวะสุดท้ายเนี่ยไปทัดผู้เล่นของอาศัยป่านะครับขึ้นไปบีบก็สูงแล้วครับเอาแล้วครับลูกนี้อาศัยป่าตามมาตัดไว้ได้นะครับต
จ่ายตะกามาครับทางด้านของบาเลซอสแต่โอ้โหคึงหลบมาลูกนี้บอลไปกับเท้าได้ดีครับจ่ายมาลูกนี้จับหนึ่งจังหวะแต่งแล้วแหมมีตามมาเคลียครับโอ้โหมาเลย11ครับสายป่าตามมาเคลียไว้ครับจังหวะนี้นุกูลบอลตายเส้นข้างมาแล้วก็ลูกนี้แรงไปครับยังตามมาเล่นบอลต่อได้ครับเป็นบอลคีอินของทางด้านอาศัยป่าครับสกอร์ยัง0ประตูต่อ0รุ่น9ปีครับรอบรองชนะเลิศใครชนะจะผ่านเข้าไปรอชิงครับยกมาตรงกลางดึงบอลได้แล้วก็จ่ายขวางสนามมาครับทีมจากกรุงเทพมหานครกับทีมของจังหวัดนครราชสีมายิงสวนมาลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบนะครับหมายครับฝากมาที่14ครับย้อนกลับไปครับยังเพิ่งจะเริ่มมาต้องลุ้นให้มีสกอร์ทั้ง2ทีมครับลงไปรับกันอยู่ในแดนแล้วจิ้มฉีดยาไกลๆครับมาแต่วิไม่ผ่านมือสัมประตูจับเตะได้อ้าวพลาดแล้วครับลูกนี้ยังไง14โอ้โหเก็บตกจังหวะได้แต่ว่าเหมือนเร่งไปนิดนึงนี่ครับมาได้14ครับไซฟานครับไซฟานพนมเรืองศักดิ์นี่ครับดูจากภาพช้าดิ่งจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะยั้งไว้นิดแล้วก็มีเข้ามาเลยทำได้ต้องรีบยิงครับไซฟานมาอีกครั้งทางด้านของอาศัยป่าแตะเลี้ยงไล่เส้นข้างจังหวะนี้แรงไปแล้วครับมาได้18ไปแรงไปนิดนึงครับทางด้านทีนูตนะครับเป็นบอลบุกของทางด้านบาเลซอน้องมาบรูปนะครับบาเลซอน้องมาบรูปยิงไกลทันทีมาเสาตูยังใช้เท้าดักไว้แล้วก็ยกมาลูกนี้เอาบอลลงพื้นได้แล้วลงนี้ตามมาจิ้มไว้นะครับทางด้านของบาเลซอรุ่น9ปีสนุกนะครับตายกลับมาลูกนี้ทันด้วยนะครับทางด้านบาเลซอโอ้โหปั๊มบอลแล้วเหลี่ยมได้เปรียบเติมมาตรงกลางยังได้ครั้งนึงยกมาเนี่ยกองเชียร์ทั้ง2ทีมวันนี้ก็มากันเยอะนะครับมาให้กำลังใจน้องๆนะครับใครว่างนะครับพรุ่งนี้เคลียร์โปรแกรมถ้าทีมไหนชนะถ้าจะมาดูที่สนามมาได้นะครับ Terminal 21โคราชนะครับเติมใหม่ครั้งครับทางด้านของบาเลซอยังหน้าครับถึงเส้นหลังหักมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับจากจังหวะ5ครับขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0เป็นหมายเลข14ครับไซฟานพนมเรืองศักดิ์นะครับดูครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่บอลมันไหลมาครับนี่ดูภาพช้าจังหวะนี้ครับบอลไปนี่ครับเหมือนจะสกัดพลาดครับ18แล้วตามมาจิ้มประตูออกมาไม่ถึงบอลครับนี่ครับมุมมีนิดเดียวครับโอ้โหจิ้มผ่านเข้าไปเลยครับหมายเลข14ครับเอาละครับขึ้นนำแล้วครับทางด้านของบาเลซอน้องมาบรูหมาอีกครั้งครับโอ้โหเกือบจะเสียลูกที่2ต้องตามมาช่วยสกัดไว้แล้วจะเป็นจังหวะสวนกลับของทางด้านอาศัยป่านะครับเป็นในรอบรองชนะเลิศครับเทอร์มินอล21โคราชครับอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับถือว่าเป็นรายการระดับเยาวชนอีกหนึ่งรายการใหญ่ในระดับประเทศเลยครับมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันครับรุ่น9ปี11ปี13ปี15ปีและ17ปีครับหมายอีกครั้งครับบาเลซอเติมมา3คนมาเป็นแผงเลยครับซ้ายขวาแล้วตรงนี้ยิงโอ้โหผ่านเสาไปนิดเดียวครับเนี่ยภาพช้าหลุดมา3คนครับโอ้โหมาเป็นแผงเลยครับแล้วเลือกจ่ายไปแล้วแตะ1จังหวะแล้วยิงจะให้เสียบเสา2แต่บอลมันผ่านไปนิดเดียวครับอยู่ที่กัปตันทีมครับทางด้านของบาเลซอเป็นหมายเลข5ครับกัปตันทีมขวางสนามมาครับปังมาที่หมายสองครับกวินขวางสนามไปตัวนี้แต่ว่าย้อนหลังไปนิดนึงกลายเป็นแรงไปครับผิดจังหวะกันเป็นบอลส่งเข้ามาของทางด้านอาศัยป่านะครับอาศัยป่านี่ก็ตอนเช้านี่ก็เล่นรอบ8ทีมนัดตกค้างครับก็ชนะ MV คิดมานะครับในรอบ8ทีมช่วงเช้าคู่แรกเวลา 9:00 นวันนี้เป็นแมตช์ที่2ครับแล้วตรงนี้ดักบอลได้เติมขึ้นมาติดที่18ยังตามเข้ามาขวางไว้นะครับอาศัยป่าได้คิกอินช่วงเช้านั้นอาศัยป่าเล่นรอบ8ทีมชนะ MV คิดมานะครับ
แล้วก็ผ่านเข้ามาเล่นในรอบรองชนะเลิศช่วงบ่ายส่วนบาเลซาวนี่เล่นรอบ8ทีมตั้งแต่เมื่อวานครับวันนี้ก็มาเล่นเจอกันในรอบรองหมาอีกครั้งแล้วตัดบอลได้11มีเพื่อนมารอรับบอลแล้วเลี้ยงตัดขวางสนามมายังช่วยกันเคลียร์ไว้แต่ยังไม่พ้นโซนอันตรายแล้วตัดบอลได้ครับทางด้านของบาเลซอฟปั๊มกันมาลูกนี้พยายามจะยกนะครับสายปายกหมานี้ไม่มีใครก็เลยลึกถึงหมาย5ครับกัปตันทีมยกยาวๆครับมาลูกนี้เสาตูต้องปัดออกไปก่อนครับนี่ครับหมายเลข5นะครับธนพลครับจะได้เป็นลูกยิงก็มาของด้านบาเลซอน้องมาบรุดึงหลบโอ้โหหลอกมา3คนจิ้มแล้วลูกนี้เสา2โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นหมายเลข11นะครับทำประตูที่2ครับนี่ครับดูจากภาพช้านี่ครับคึงหลบ1หลบ2ปาดมาสามประตูเนี่ยปัดจังหวะแรกแล้วแปรสวนลอดขาเข้าไปเลยครับบาเลซอรีกับหมาได้11ครับโอ้โหช่องนิดเดียวครับลอดขาเข้าไปขึ้นนำแล้วครับ2ประตูต่อ0อันนี้ครับผู้สอนครับวิศรุตมิดยิ้มครับผู้สอนของบาเลซอครับน้องบับบรุยิงยัดมาตรงนี้ไม่ตรงกรอบนะครับเติมใหม่อีกครั้งไล่เส้นข้างมาทางด้านของอาศัยป่าครับมาลูกแรกมาแล้วหรือเปล่าครับถึงเส้นหลังหักมาตรงกลางแต่มุมมันน้อยครับมีวิ่งบีบมาเรียกว่าตายเลี้ยงไล่เส้นข้างมาจากในแดนนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายจะหักมาตรงกลางแต่ว่าบอลมันออกหลังไปยกมาลูกนี้ก็แรงไปนะครับเป็นบอลส่งเข้ามาทางด้านของอาศัยป่าครับอาศัยป่าขวางสนามมา18ปั๊มบอลกันลูกนี้ยังตามมาแก้ไขจังหวะนี้บังเอาไว้ครับแล้วก็ยังได้เป็นกลายเป็นทางด้านของบาเลซอครับได้ส่งคีอินเข้ามาไหลแล้วปั๊มบอลเคลียร์กันมายังได้ครับบาเลซอถึงเส้นหลังเรียกว่ายังอยู่ในกรอบนะครับโอ้โหลูกนี้ยังได้ครับยังได้คืออินอีกครั้งนึงครับของทางด้านบาเลซอยังได้ต่อครับนี่ก็ช่างภาพของไอมาเน่นะครับเดี๋ยวน้องๆก็ไปดูรูปได้ที่เพจไอมาเน่ไทยแลนด์ครับรูปภาพสวยๆนะครับแล้วก็ไลฟ์สดผู้ปกครองบางท่านก็อาจจะตัดคลิปจังหวะการดีใจจังหวะการยิงช็อตเล่นการเล่นสวยๆนะครับแชร์ให้ได้ดูกันครับทั้งประเทศดึงครึ่งหลบมาครับอ้าวแล้วเสียบอลแล้วนี้ปั๊มบอลกันตรงนี้ทางด้านของอาศัยมาดึงแล้วเสียหลักไปนะครับลูกนี้หลุดมาอีกครั้งครับ2คนเติมมาแล้วยังตามมาดักไว้ได้ทางด้านอาศัยมาจ่ายขวางมาทางขวาครับบอลยังไม่ออกครับโอ้โหเลี้ยงบอลติดเท้าดีเหลือเกินแล้วปั๊มบอลมาลูกนี้ก็แรงลึกออกหลังไปแล้วขวางมาแล้วต้องตามมาแก้ไขจังหวะนี้ครับทางด้านของอาศัยป่าบาดมาตรงกลางบัตแลซ้อยิงหนุ่มนี่ขึ้นมาบีบกันสูงเลยครับทางด้านของบาเลซอนะครับเป็นหมายเลข9นะครับที่ยิงจังหวะนี้คว้างยาวมาโอ้โหจังหวะหาบอลไม่เจอครับอาศัยป่าครับตามอยู่2ประตูลูกแรกต้องมาให้ไวแล้วแต่วันนี้แต่ยาวไปแล้วนะครับรุ่นกลางปีนี่เป็นรุ่นที่ดูสนุกแล้วไม่ซีเรียสนะครับน้องๆนี่เรียกว่าเล่นกันเต็มที่นะครับเติมเข้ามาครับลูกนี้อาศัยป่าขวางสนามมามีเติมทันไหมลูกนี้ไม่ทันครับ
หมายครั้งครับด้านบาเลซอเลี้ยงตัดมาตรงกลางขวางสนามออกไปครับลูกนี้ทางด้านขวาโดนตัดไว้ได้อาศัยป่าเอาแล้วครับจังหวะจะโต้กลับของอาศัยป่าบ้างครับมานี่แตะโอ้โหแต่ยาวไปครับยังตามมาซ้อนช่วยกันได้ไวแล้วนี่ครับเขียปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านของอาศัยป่าครับขอเวลาทำเอานะครับเนี่ยอาศัยป่าครับตอนเช้านี่ก็เล่นมาแล้ว1แมตช์นะครับในรุ่น9ปีก็จะเล่นกันครึ่งละ15นาทีนะครับรุ่น9ปี11ปี13ปีนะครับก็จะเล่นกันครึ่งละ15นาทีนะครับส่วนในรุ่น15ปีและ17ปีนะครับก็จะเล่นครึ่งละ20นาทีนี่ก็เป็นฝั่งโค้ชสตาฟโค้ชผู้สอนของสโมสรอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดนะครับก็เป็นทีมในจังหวัดนครราชสีมาก็ถือว่าเป็นรายการนี้ครับถือว่าเป็นเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในเขตบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครครับที่สมัครเข้าร่วมมาทำการแข่งขันได้เป็นรายการมาตรฐานอีกหนึ่งรายการครับแล้วช่วงที่จัดเนี่ยอายุถือว่าครอบคลุมเลยนะครับตั้งแต่9ปีจนถึง17ปีนะครับถือว่าครอบคลุมทุกช่วงอายุนะครับเดี๋ยวพัฒนากันไปทุกรุ่นนะครับเทอร์มินอล21โคราชนะครับเติมมาอีกครั้งครับลูกนี้เติมมาครับ11รอเพื่อนเติมแล้วจ่ายแล้วตามมารับบอลแล้วเสียอีกแล้วครับลูกนี้จังหวะสุดท้ายตามมาบล็อกไว้ได้นะครับยังตามมาแย่ไว้จังหวะสุดท้ายไหลมาลูกนี้ทำบอลออกไปเองครับกลายเป็นบอลส่งของทางด้านอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดเห็นว่ารายการนี้น้องๆจากในจังหวัดหรือว่าโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยส่งเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมครับบางทีมนี่ส่งเกือบจะครบทุกรุ่นนะครับเติมขึ้นมาแล้วลูกนี้ย้อนกลับมาแล้วลูกนี้10ปั๊มบอลครึ่งบอลกันอยู่แม่ยังเบียดกันอยู่ตรงนั้นครับแม่แล้วก็ตามเข้ามาตัดบอลแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ไม่ตรงครับยิงไกลครับระยะครึ่งสนามตากามะเบียดแล้วลูกนี้ดึงจังหวะแม่หลอกครับทางด้านอาศัยป่าตัดมาตรงกลางแล้วไม่ทันแล้วนะครับก็หมดเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นทางด้านของบาเลซอน้องบาบูรุก็นำทางด้านอาศัยป่าซ็อกโกคิดอยู่2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งในครึ่งเวลาหลังกันต่ออีก15นาทีนะว่าใครจะผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอ้มาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวThank you.
เป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอ้บาเน่บาเน่บาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอ้บาเน่บาเน่บาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอ้บาเน่บาเน่บาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอ้บาเน่บาเน่บาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลสวัสดีครับกลับมาชมการแข่งในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับในรอบรองชนะเลิศรุ่น9ปีนะครับอาศัยป่ากับทนาของบาเลซอน้องบับลูเป็นบาเลซอน้องบับลูนั้นนำอยู่2ประตูต่อ0ครับมีเวลาอีก15นาทีครับในครึ่งเวลาหลังเป็นรอบรองชนะเลิศครับในรุ่น9ปีนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นรอบรองทั้งหมดนะครับและมานี่ก็จัดกิจกรรมพิเศษครับทายผลแชมป์ในรุ่น U17 ปีครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ I'm Money Thailand ครับทายผลแชมป์รุ่น U17 ปีครับรับเสื้อ2รางวัลคอลเลคชั่นใหม่ครับพร้อมสกินเบอร์และโลโก้ครับ1คนทายได้1ครั้งนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ I'm Money Thailand ครับไปร่วมกิจกรรมกันครับตัดมาดูคู่นี้กันต่อนะครับทางด้านของอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดนะครับอีก15นาทีนะครับทีมที่ชนะคู่นี้ก็จะผ่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกในวันพรุ่งนี้ส่วนรอบรองคู่ที่2นะครับก็จะเป็นทางด้านของ PS Soccer Academy กับสวัสดแคทก่อนอาจจะดูอยู่ในสนามดูคู่นี้อยู่นะครับเส้นทางที่จะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศตื่นขึ้นมาครับทางด้านอาศัยป่าถ้าลูกแรกมาไว้นี่สนุกเลยครับเลี้ยงขึงมาตรงกลางแล้วจ่ายตัดบอลได้ทางด้านของบาเลซอแล้วนี่เป็นบอกกี้อิงเข้ามาครับกับตันทีมไปห้าขวางสนามไปทางด้านริมเส้นฝั่งขวาเคลื่อนที่มาได้สวยครับจังหวะนี้อ้าวแล้วยาวไปครับจังหวะนี้ทันไหมไม่ทันนะครับจังหวะที่ตัดบอลได้เข้ามาแล้ว19ครับของทางด้านอาศัยป่านะครับเป็นธานินครับตัดบอลได้เติมขึ้นมาแล้วมาริฮายิงโอ้โหเหมือนจะคักกันเองครับแม่กองหลังกับประตูดีวาดมีรออยู่ตรงนั้นไม่ได้เข้าไปชาร์จนะครับ
ขว้างมาไม่ดีนะครับโดนตานบอลได้ทางด้านของบราซอขึ้นไปบีบกันสูงครับโอ้โหล้วงที่บอลแล้วเนี่ยยังไงครับลูกนี้ได้ด้วยครับโอ้โหคล่องจริงๆครับดูทักษะแกโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวเล็กแต่คล่องนะครับทางด้านของบราซอแล้วนี้แตกบอลยาวออกไปแล้วนะครับเป็นบอลส่งเข้ามาของทางด้านบราซอน้องมับบารุมจ่ายแล้วพลิกมาถึงเส้นตรงนี้ดักไว้ได้ก็ยังไม่มีใครเติมครับมาแล้วปล่อยบอลหลายจะปล่อยบอลให้ออกโอ้โหกว่าจะออกครับไปออกเส้นหลังเลยนะครับส่งจากผู้สาประตูนะครับสกอร์นำอยู่2ประตูต่อ0ครับทางด้านของบาเลซอน้องบับบรูดึงย้อนหลังไว้นิดนึงครับพยายามเซตเกมครับของทางด้านบาเลซอเติมขึ้นมาครับลูกนี้นี่ครับดึงคล้องตัดมาตรงกลางเข้ามาบล็อกไว้แล้วจังเป็นจังหวะสวนของทางด้านอาศัยป่าบ้างครับแต่ยาวลูกนี้นี่ยิงจังหวะเดียวเลยแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบนะนี่ครับกัปตันทีมครับแหมคอยบัญชาการเกมครับตัดบอลได้แล้วบาเลซอยิงโอ้โหตัดบอลได้แล้วยิงไกลตรงนี้บอลเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับขึ้นนำไปเป็น3ประตูต่อ0ครับเป็นหมายเลข11อีกแล้วนะครับนี่ครับดูภาพช้าตัดบอลได้ตรงนี้แล้ววางข้อเท้าเต็มข้อเลยครับตัวปัดไม่ทันครับบอลโดนเสาเหลี่ยมด้านในนะครับขึ้นนำแล้วครับ3ประตูต่อ0เกมบีบให้ทางด้านของอาศัยป่าเนี่ยต้องขึ้นไปไล่กันสูงครับสกอร์ตามอยู่3ประตูตัดมาอีกครั้งครับทางด้านของบาเลซอบาเลซอน้องบับลุกนี่มาอีกแล้วครับคล่องเลยครับตรงนี้เติมขึ้นมาขวางสนามมาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วยกงาลูกนี้ไม่ตรงครับลูกนี้พยายามจะยิงให้มันย้อยๆโด่งสูงครับนี่ครับกัปตันทีมครับหมายเลข5ดูครับนำ3-0แต่ว่าขึ้นไปบีบกันขึ้นไปเพชรกันสูงเลยนะครับ3คนครับอยู่ในแดนอยู่หน้าประตูของทางด้านอาศัยป่าเรียกว่าต่อเกมยังไม่ค่อยได้เพราะว่าบาเลซอขึ้นไปบีบนี่ครับ3คนเดี๋ยวขึ้นไปบีบกันหมดเลยนะครับเติมขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้แล้วเสียบอลมาตรงนี้ขวางสนามมาพยายามจะลงมาช่วยแต่ว่าไม่ถึงนะครับกลายเป็นบอลขี้เข้ามาของทางด้านบาเลซอน้องมาบรูปปาดมาลูกนี้ก็ผ่านไปหมดเลยนะครับส่วนคู่ต่อไปนะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ในรุ่น9ปีครับ PS Soccer Academy พบสวัสดแคทนะครับต่อจากคู่นี้นะครับที่จะทำการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศทุกรุ่นเลยนะครับ5รุ่นด้วยกันกลายเป็นเปลี่ยนส่งครับจังหวะนี้เป็นอาศัยป่าครับจะได้ส่งเข้ามาเรายังขึ้นไปบีบกันสูงครับผู้สินแต่บอกให้ถอยถึง5เมตรแล้วเสียบอลอีกแล้วนะครับเรียกว่า3คนนี่ขึ้นไปอยู่ข้างหน้าไปบีบกันสูงเลยนะครับเป็นบอลแล้วส่งอีกครั้งครับมาทางด้านบาเลซอแล้ววางเท้ายิงโอ้โหไกลๆเรียบร้อยแล้วเป็นประตูที่4ครับของทางด้านบาเลซอเป็นหมายเลข11อีกแล้วครับโอ้โหทางด้านของมูฮัมหมัดนะครับดูภาพช้านี่ครับจากจังหวะเส้นข้างเข้ามาแล้วประกบกันห่างแล้วนี่ครับแตะ1จังหวะแล้วยิงลักษณะเดียวคล้ายๆกับลูกที่3ที่ทำได้นะครับประตูพยายามจะรับแล้วแต่มันไม่อยู่ครับบอลมันแรงนี่ครับเคลียร์มาจังหวะเดียวเลยครับ4ประตูต่อ0ครับบาเลซอนำทางด้านของอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดครับมาที่11ครับ
ออกมาสั้นครับ11แตะมาตรงกลางปั๊มบอลลูกนี้ได้เปรียบแล้วแตะหลบมาแต่ว่ายังมีตัวมาช่วยครับเอาละครับขวางสนามมาทางด้านอาสายป่าเติมมาไม่ถึงครับนิดเดียวยังได้ครับอาสายป่ายกขวางสนามเอาไว้ทั้งริมขวาแตะหลบมาโอ้โหแล้วไม่ปล่อยบอลออกด้วยแล้วมีครับนี่ด่าน2ผ่านไปได้ไล่เส้นข้างมาเบียดแย่งกันอยู่ครับลูกนี้กลายเป็นทางด้านอาสายป่าครับจะได้คิกอินเข้ามาจ่ายเติมมาแล้วตัดบอลได้อีกแล้วทางด้านบาลาซอยิงก็ยังฝ่าประตูยังใช้เท้าดักไว้ได้นะครับยังกดดันต่อครับทางด้านของบาลาซอน้องมาบรุยิงมาก็ยังนี้ก็ยังติดนะครับคู่ชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้ในรุ่น9ปีก็จะเริ่มกันในเวลา10นาฬิกานะครับพรุ่งนี้เริ่มในเวลา10นาฬิกาครับใครว่างมาชมที่สนามได้ครับเทอร์มินอล21ครับเข้าชมฟรีนะครับแต่การเดินทางไม่ฟรีนะครับแต่มาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับพรุ่งนี้ใครว่างมานี่5รุ่นดูยาวๆเลยครับคู่ชิงล้วนๆครับไม่มีชิงอันดับที่3นะครับทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะได้รับอันดับที่3ร่วมนะครับพรุ่งนี้5คู่ชิงชนะเลิศทั้งหมดนะครับใครว่างอยากให้มาดูที่สนามครับชิง9ปี11ปี13ปี15ปีและ17ปีนะครับ5คู่ด้วยกันพรุ่งนี้เริ่มคู่แรก10นาฬิกานะครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ามาอีกครั้งลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับปัดถ้าไม่ปัดในเสียบเสาแน่นอนครับหมายเลข9เนี่ยดูครับเข้ามาแย่งบอลครับหมายเลข9จิรกิตตินะครับขึ้นไปบีบกันสูงอีกแล้วแล้วแย่งบอลได้แล้วยิงสามจังหวะสองผ่านไปหมดครับโอ้โหเรียกว่าครูสอนโค้ชเนตสั่งบีบทุกจังหวะเลยนะครับขึ้นไปเพชกันสูงโอ้โหแต่ไม่โดนครับตรงนี้ลึกถึงผู้สาประตูมานิ่งครับตรงนี้ยกมาแล้วอาศัยป่าได้ไหมโอ้โหเราโดนตัดบอลไปได้เอาครับตัดมาได้แล้วถึงริมเส้นทันไหมครับพยายามวิ่งเต็มที่แล้วครับปุ๊กก็เอาใจช่วยก็เหมือนจะเจ็บหรือเปล่านะครับเป็นบอลที่เข้ามาของทางด้านบาลาซอน้องมาบรุกกลายเป็นเปลี่ยนส่งไปเลยครับบอลแล้วจังหวะนี้ทางด้านของอาศัยป่าครับขอเวลาทำเอาท์นะครับในช่วง4นาทีกว่าของครึ่งเวลาหลังและโปรแกรมคู่หลังจากนี้นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศรุ่น9ปีนะครับ PS Soccer Academy พบสวัสดิ์แคทเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบรองในรุ่น11ปี TS พุทธศรขับพบโรงเรียนบ้านครัวบายเนื้อทองป้าอ้วนแล้วก็จะเป็นรุ่น11ปีรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับปอปักคอมบายลูกเทพพบต้นกล้า Academyนะเป็นรอบรอง2คู่ในรุ่น11ปีนะครับนี่ก็เป็นกองเชียร์ครับที่ตามกันมาให้กำลังใจน้องๆ นะครับกองเชียร์ของทางด้านบาแลซอน้องมับบรุปนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวแล้วมาพักผ่อนกันด้วยนะครับในช่วงวันหยุดยาวมาร่วมกิจกรรมกันแล้วมาอีกครั้งกับมาหลุดมา3คนดึงจังหวะโอ้โหแล้วประตูออกมาอ่านเกมได้ไวตามเข้ามายิงสวนจังหวะเดียวลึกออกหลังไปนี่ครับมาหันมายิ้มกับโค้ชแบบเขินๆนะผมยิงแล้วนะผมยิงแล้วมาอีกครั้งครับบาเลซอยิงประตู
เอาครับต้องลุ้นเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของอาศัยป่าซอกก็คิดครับลูกแรกต้องมาก่อนครับเป็นกำลังใจกับทั้ง2ทีมครับใครว่างก็มาดูที่สนามใครไม่สะดวกก็ดูผ่านไลฟ์สดครับทั้งเพจไอมาเน่ไทยแลนด์ครับไลฟ์สดให้ชมกันจนถึงคู่ชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับบอลต้องตั้งอยู่บนเส้นครับโอ้โหลูกนี้บอลมันกิ้งเข้าสนามนะครับแม่น้องก็บอกผมจะเตะหลายครั้งแล้วครับแม่อาจารย์ยังไม่เตะบอลกติกาคือต้องเป๊ะเลยนะครับต้องบอลต้องอยู่บนเส้นครับถ้าไหลออกมานอกเส้นไหลเข้ามาในเส้นแล้วแต่กลับมาครับยิงโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้ประตูที่5มาแล้วนะครับหมายเลข11นี่รู้สึกว่าจะลูกที่2หรือ3แล้วนะครับยิงได้ก็ออกมาพักเนี่ยครับจ่ายตัดมาแล้วก็แตะมาแล้วแบบประตูก็พยายามจะออกไปปิดทางนะครับยิงเสียบเสาเข้าไปเลยนะเป็นประตูที่5นะครับช่วงท้ายเกมนะครับโอกาสถือว่าโอกาสสูงแล้วครับทางด้านของบาร์ซอน้ำบับรูที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาอีกครั้งครับยกพยายามจะงัดแล้วลูกนี้ซ้ำจังหวะ2แต่ว่าบอลมันหลุดไปไกลนะครับลูกนี้เป็นบอลส่งเข้ามาของทางด้านอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดนะครับดักไว้ได้อีกครั้งนะครับยิงโอ้โหมายิงตามเสียงเชียร์เลยนะครับกองเชียร์ที่อยู่ด้านหลังก็ตะโกนมาบอกให้ยิงให้ยิงนะครับเป็นนัทพงศ์นะขวางมาแล้วก็สกัดจังหวะเดียวเลยลูกนี้บอลตกอ้าวลูกนี้มาเสาตัวออกมาปัดไว้แล้วก็ลูกนี้มีนกหวีดก่อนแล้วนะครับผู้สินให้เป็นลูกฟาวนะครับแต่เปิดเกมขึ้นมาครับทางด้านของอาศัยป่าอาศัยป่าซะก็คิดแล้วตัดบอลได้แล้วมาอีกแล้วครับ13เคลียร์มาก็ยังไม่ผ่านครับยังดักไว้ได้อีกครั้งครับของทางด้านบาเลซอน้องบับรุคู่ต่อไปอย่าลืมครับเพียร์ซ็อกเกอร์คาเดมี่พบสวัสดแคทรอบรองชนะเลิศคู่ที่2แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันผลบอกว่าบาเลซอน้องบับรุชนะอาศัยป่าซ็อกเกอร์คิดไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิการอพบผู้ชนะระหว่างคู่2ครับเพียร์ซ็อกเกอร์คาเดมี่กับสวัสดแคทนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวลากันไปเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบรอบรองคู่ที่2นะครับรุ่น9ปี